สวัสดีครับพบกับผมกีกิรติและ ex entertainment express ที่เราจะคัดข่าวเด่นเข้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ครับกับเรื่องของสาวเมพิชนาทปริ้แทนพี่สาวคนสนิทอย่างอ้ําพัชราภาหลังจากที่สาวอ้ําถูกแฟนคลับนําชื่อของเธอไปแอบอ้างหลอกเอาเงินจากคนอื่นครับ ทำเอานางร้ายสุดแซ่บเมพิชนาทของขึ้นเลยทีเดียวครับหลังพี่สาวสุดที่รักอย่างอ้ําพัชราภาถูกแฟนคลับสาวประเภท2นํนำชื่อของเธอไปแอบอ้างหลอกเอาเงินเจ้าของเต็นท์รถกว่า8ล้านบาทโดยให้เหตุผลว่าสาวอ้ําไม่มีเงินแถมยังโชคร้ายป่วยเป็นโรคมะเร็งอีกต่างหากครับล่าสุดสาวเมก็จวกแฟนคลับนักต้มตุ๋นคนดังกล่าวนะฮะว่าอยาเอาชื่อเสียงของสาวอ้ําไปใช้ในทางเสียหายเพราะว่าสาวอ้ํารวยมากและไม่ได้เป็นมะเร็งอย่างที่โดนแอบอ้างก่อนจะเผยว่าสาวอ้ําเสียใจเป็นอย่างมากครับที่แฟนคลับที่เธอรักทำเรื่อองแบบบนี้กัเธ พี่เมเนี่ยนะแข็งแรงมากอั้มพัชราพาไม่ได้ป่วยอะคะ่ะเขาเขาไม่เคยเป็นมะเร็งอะคะ่ะ <laughs> แล้วเขาก็มีตังค์มากทุกวันนี้เวลาไปกินข้าวที่ไหนก็คือเลี้ยงเลี้ยงเพื่อนหลายๆคนด้วยฉะนั้นเ,เรื่องไปหยิบยืมเงินเนี่ยเมมั่นใจร้อว่าพี่อั้มไม่ทําแน่นอนแฟนคลับเขารักมากอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แฟนคลับทุกคนแบบรักเขาแล้วก็อย่าเอาเขาไปแอบอ้างอะไรแบบนี้ ผมมองว่าถ้ารักกันจริงชื่นชอบกันจริงก็ไม่ควรทำให้ศิลปินที่คุณชื่นชอบเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับ